วัสดีครับจากที่เราเรียนในหัวข้อที่2ที่ผ่านมานะครับทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่เรามีนะครับมาคาดการผลลัพธ์ล่วงหน้าได้หาแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ในกรณีที่เรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะเป็น 10,000 100,000 เรคคอร์ดนะครับในการที่เราต้องการดูรายงานนะครับแล้วให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าธุรกิจของเรามีข้อมูลเป็นยังไงบ้างการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องใช้ Excel ในอีกลักษณะหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับเราเรียกลักษณะในการสร้างสรุปรายงานแล้วก็ตัว Visualize แบบนั้นว่าการใช้ Pivot Table และ Pivot Chart นะครับซึ่งมันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสรุปข้อมูลให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่3นะครับถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วเริ่มเรียนได้เลยนะครับการทำ Pivot Table นะครับเป็นการสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับผู้เรียนลองนึกดูว่านะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราจะใช้พวกฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องการรู้ผลรวมนะครับฟังก์ชันซัมการหาค่าเฉลี่ยนะครับการนับจำนวนการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับและเราต้องการวิเคราะห์หาผลรวมก็ดีนะครับหาค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดก็ดีนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนแต่ละฟังก์ชันทำให้เกิดความไม่สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงมิตินะครับเช่นต้องการดูผลกำไรในแต่ละปีเปรียบเทียบกันนะครับหรือในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกันก็จะยิ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงานนะครับถามว่าเขียนได้ไหมเขียนได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนสักหน่อยเพื่อจะให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนมิติที่เราต้องการในการรู้เกี่ยวกับข้อมูลในธุรกิจของเรานะครับเราก็ได้มีการปรับปรุงสูตรที่เราเขียนไปเรื่อยๆให้มันได้ตามที่เราต้องการดังนั้นในโปรแกรม Excel นะครับก็จะมีตัวกลุ่มคำสั่งกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเอาข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับมาสรุปเป็นรายงานง่ายๆนะครับเราเรียกตัวสร้างรายงานสรุปเหล่านั้นว่าเป็นการใช้งาน Pivot Table นะครับผู้เรียนลองดูนะครับให้พวกเราเข้าไปที่เมนูแทรกหรือ Insert นะครับจากนั้นนะครับด้านซ้ายสุดนะครับจะมีในส่วนของเมนู Pivot Table นะครับเราก็กดที่ไปตัว Pivot Table จากนั้นตัว Pivot Table นะครับก็จะถามเราว่าเราจะใช้ช่วงข้อมูลหรือตารางไหนในการสร้างนะครับหรือเราจะใช้จากแหล่งข้อมูลภายนอกไหมนะครับเวลาสร้างข้อมูลเสร็จเราจะไว้ในชีตใหม่หรือไว้ในชีตเดิมที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกได้ดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะเลือกช่วงนะครับที่มันขึ้นมาก็คือเป็นชื่อไฟล์ Excel ของอาจารย์นะครับแล้วก็ให้มันสร้างเป็นชีตใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็กดปุ่มตกลงเมื่อเราตกลงมาแล้วนะครับเราก็เห็นว่า Excel สร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้นะครับเป็นชีตสำหรับผลลัพธ์ของ Pivot Table ที่เราจะสร้างขึ้นมาสิ่งที่ผู้เรียนต้องสังเกตนะครับก็คือทางฝั่งด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนที่1ก็คือส่วนของชื่อคอลัมน์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์เรานะครับให้เราสังเกตว่าในไฟล์เรานะครับจะมีในส่วนของหัวคอลัมน์อยู่นะครับดังนั้นเวลาเราใช้งาน Pivot Table ก็จะลิสต์หัวคอลัมน์ว่าเรามีคอลัมน์อะไรบ้างขึ้นมาจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะเอาคอลัมน์เหล่านี้แหละนะครับไปจัดวางตามแต่ละช่องเพื่อสร้างรายงานตามที่เราต้องการขึ้นมาให้ได้ตัวแรกช่องที่1 นะครับก็คือช่องของตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะครับ
เราต้องการให้แรงงานเรากรองตามคอลัมน์ไหนข้อมูลอะไรเราก็เอาตัวกรองเข้ามานะครับเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำรายงานสรุปผลกำไรอาจารย์ต้องการดูแยกตามแต่ละประเทศอาจารย์ก็เอาตัวกรองที่เป็นประเทศเข้ามานะครับผู้เรียนสามารถคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาวางได้เลยนะครับเราก็จะได้ส่วนของตัวกรองขึ้นมานะครับจะเห็นว่าก็จะมีประเทศที่อยู่ในข้อมูลของเราขึ้นมาให้เราเลือกนะครับหรือจะดูทั้งหมดก็ได้ช่องที่สองนะครับเป็นในส่วนของคอลัมน์นะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับเอาข้อมูลมาแสดงเป็นลักษณะการแสดงในส่วนของคอลัมน์นะครับก็คือเป็นแนวตั้งแล้วกันนะครับเป็นคอลัมน์คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการแสดงข้อมูลอะไรในส่วนของคอลัมน์นะครับเราก็ลากข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาวางนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการแสดงนะครับในส่วนของสินค้านะครับที่เรามีนะครับว่าเราจะขายอะไรเป็นผลกำไรเท่าไหร่นะครับเราก็ลากหัวข้อมูลหัวคอลัมน์นะครับที่ชื่อว่าสินค้าในที่นี้ก็คือ product นะครับลากเข้ามาวางในส่วนของคอลัมน์ผู้เรียนก็จะเห็นว่านะครับตัว pivot table ก็จะสรุปข้อมูลจากต้นฉบับนะครับที่เรามีแล้วก็ list เป็นชื่อของสินค้าขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าจะมีชื่อของสินค้าตามที่มันขึ้นมาให้ในลักษณะวางเรียงตามเป็นคอลัมน์ไปอันนี้ก็คือในส่วนของคอลัมน์นะครับช่องถัดไปนะครับเป็นในส่วนของแถวแถวก็คือเราต้องการแสดงข้อมูลอะไรเรียงกันมาลงเป็นแนวนอนนะครับเราก็วางข้อมูลเหล่านั้นลงไปในส่วนของแถวนะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการดูตามปีแล้วกันนะครับปีที่ขายนะครับเราก็ลากตัว years เข้ามาวางในส่วนของช่องแถวนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว pivot ก็จะ list มาเนื่องจากว่าข้อมูลอาจารย์มีอยู่2ปีนะครับก็คือ2013แล้วก็2014นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลของเรารายงานของเรานะครับเริ่มมีหน้าตาขึ้นมาละนะครับในส่วนของแถวเป็นปีนะครับในส่วนของคอลัมน์เป็นในส่วนของชื่อสินค้านะครับดังนั้นเหลือในส่วนของตรงที่ว่างๆนะครับก็คือในส่วนของค่าที่เราต้องการจะแสดงออกมานะครับว่าเราต้องการแสดงค่าอะไรออกมาในรายงานของเรานะครับ